สูตรแสนสองหมื่นปีโอ๊ตผมครับเด็ดมากครับทุกวันเลยเยอะเริ่มระแวงแล้วคือน่าเสียเลยกูจะเป่าฮะที่เพียงปากใช่ไหมไอ้พวกอ้วนอ้วนบ้านเพื่อนสวัสดีการเดินทางในเช้าวันที่6นะครับเพื่อนๆวันนี้พี่โอ๊ตฝาปิดเลนแล้วก็ชาวคณะเที่ยวด้วยกันเรากำลังเดินทางออกจากดอยช้างมูบจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเรามีเป้าหมายที่เราจะไปในวันนี้ก็คือดอยผ้าห่มปกนะครับเราจะไปแคมปิ้งกันที่นั่นโอเคครับออกเดินทางกันเลยสำหรับเส้นทางในวันนี้ส่วนใหญ่เราจะขับผ่านภูเขากันนะครับและอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญที่เราขับผ่านในวันนี้ก็คือพระตำหนักดอยตุงบอกได้เลยว่ามีความสวยงามมากๆครับผมสภาพถนนในบางช่วงของวันนี้นะครับก็จะค่อนข้างเอนดูโรนิดนึงถามว่าทำไมเราถึงเลือกมาเส้นทางแบบนี้นะครับก็ต้องถามผู้นำทางในวันนี้ของเราซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่เบียร์เที่ยวจังเมืองนั่นเองดีไอชาดีชาอร่อยนี่เหรอจริงเหรอบ๊อบแบนแฟนทิ้งไหมชาละ150บาทประมาณ100เดี๋ยวเราออก200ดีดีจากที่พวกเราเติมพลังงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการออกเดินทางกันต่อแล้วโดยเป้าหมายของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงครับยังเป็นดอยผ้าห่มปกเหมือนเดิมโอเคเดินทางกันครับผมนี่คือสิ่งที่พี่โอ๊ตต้องการใช่ไหมใครชี้ก็คนนั้นปรารถนาครับเนี่ยฟังเสียงเส้นขึ้นกึก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 เลยเราอยู่ที่นี่เราอยู่ตรงไหนพี่มอนอยู่อ่างแช่น้ำร้อนน้ำแร่น้ำร้อนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าผ้าห่มปกเอาผ้ามาห่มปกใช่แล้วเราก็โอเวอร์ฮีทไปไปข้างในกันขยับลงเลยครับลงไหมลงตรงไหนเอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้ชาวคณะของเรามาเที่ยวที่ไหนนะอะไรวะบ่อร้อนบ่อร้อนบ่อร้อนป่าลำปางเหรอ
หลังจากอาบน้ำเสร็จครับเราก็พร้อมที่จะขึ้นสู่ยอดดอยกันแล้วหลังจากที่ทำเรื่องเอกสารแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันโอเคครับขึ้นสู่ยอดดอยไปกางเต็นท์กันครับผมสำหรับเส้นทางในการขึ้นดอยนะครับก็จะมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นระยะระยะนะครับซึ่งทำให้การเดินทางในวันนี้ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดหน่อยนะครับแต่พวกเราก็ได้แต่หวังว่าเส้นทางที่ยากลำบากขนาดนี้ข้างบนน่าจะสวยและก็คุ้มค่ากับการที่พวกเราจะดันด้นขึ้นไปครับโอเคเดินทางกันต่อครับผมผ่านถนนที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นะครับเราหลุดตรงก่อสร้างขึ้นมาเราก็จะมาเจอกับป่าสนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับข้างล่างจะไม่ค่อยเห็นวิวแบบนี้ครับผมผมก็นึกว่าพี่เป็นลมเป็นแล้งเดินตามหาอ้อมอยู่แล้วบอกว่าก้าวกันเวไปเข้าห้องน้ำแล้วจะไปเข้าห้องน้ำพอดีมีสายเข้าก็เลยนั่งคุยกันอย่างนั้นส่วนวางก็ไม่ยอมวางไม่ถึงครับยังเดี๋ยวกับพรุ่งนี้จะเข้าทางเชียงดาวไปครับพรุ่งนี้จะผ่านเชียงดาวเขาหน้าที่เขาหน้าเขาหน้าเขาหน้าต้มมันก็เชื่อพอแล้วกาว่าแบบต้มเสร็จไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วสวัสดีครับปิดจังมือมันคือสีสันของการเดินทางรอบนี้เราไม่ได้ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนคนเดียวแล้วเรามาทั่วทิพย์ทั่วแดนทั้งคณะแต่ไม่เป็นเหมือนพี่โอ๊ตรอบที่แล้วนะไม่เป็นจ้ะโอเคครับสัมผัสบรรยากาศแล้วเดี๋ยวพวกจะไปฟินแล้วนี่นะครับฝาปิดเลนนี่คือเบื้องหลังมุ้งให้นะครับแล้วเขาก็จะมาเปิดคลิปเอาเดี๋ยวคอยดูเอาแล้วกันทุกๆครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะไปนะผู้หญิงที่เขาต้องใช้แค่บุญกิบิล
น้ำเล่มเดียดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของฝาปิดเลนนะครับอ้าวฝีมือหุงข้าวของพี่อ๊อดเป็นไงบ้างครับดูซะก่อนครับท่านผู้ชมมันไม่โฟกัส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 บ่เดี๋ยวบางแดดเออวงการนี้มันอยู่ยากจริงสุดยอดครับเราใส่สูตรพิเศษที่เราถือทอดกันมารุ่นต่อรุ่นประมาณ 280,000 ปีนะครับฟ้าติดเลนนี่คือเบื้องหลังมึงให้นะครับแล้วเขาก็จะมาเปิดคลิปเอาค่อยดูเอาแล้วกันครับไปก่อนมันบอกว่ามึงตั๋วเจ้าที่ลงโทษก็อิ่มน้ำสำราญกันไปนะครับ120,000ปีสูตรนี้มาจากขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฝาหุงข้าวกับฝาปิดเลนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหฝีมือหุงข้าวของพี่วันนะครับด้วยสูตรที่เราสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 120,000 ปีนะครับวันนี้ก็ได้โชว์ฝีมือเลี้ยงเพื่อนๆในกองทุกคนครับอร่อยดูสีหน้าทุกคนทานข้าวแบบกินแบบอร่อยอร่อยเนาะวันนี้พี่แกบอกพี่เนี่ยเชื่อดิพี่เย็นดิพี่แก้วเชื่อผมหน่อย 120,000 ปีสูตรลับของตระกูลนะครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวมึงจะเอาตระกูลของมึงขอมาเสี่ยงกับการหุงข้าวนี้ว่าได้เด้อโอ๊ตไม่คุ้มภูมิใจนำเสนอมันเป็นสูตรตัวเราดีกว่าสูตรลับเฉพาะตัวเดี๋ยวบอกอันมึงสิบอกว่าพี่น้องผมบ่เกี่ยวพี่ต้องให้ไฟผมนะพี่ต้องให้ไฟผมนะแพงนะมีของแลกกันอยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวโอ๊ตก็เริ่มหิวละคือปกติทำให้เพื่อนๆกินก่อนเสียสละแล้วกินคนสุดท้ายนะพี่นุ่นรอนะแล้วตักให้พี่นุ่นก่อนตักให้พี่นุ่นก่อนตักพี่นุ่นหน่อยครับพี่นุ่นบ่นแล้วมึงจะถ่ายอะไรกันตอนนี้ผิวจะใสเห็นไหมมือสั่นเนี่ยได้เลยโอ้ข้าวพี่ออดที่หูเห็นเลยโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วพี่แก้วก็นะนี่หน้าม้าผมอร่อยใช่ไหมพี่แป้สูตร120,000ปีโอ๊ตหุงข้าวเด็ดมากครับทุกวันเลยเดี๋ยวเริ่มระแวงแล้วมันมีอะไรหรือเปล่ามึงไปดูไฟล์ของมึงเอาเองมันมีอะไรหรือเปล่าพอแล้วพี่น้องมาแต่ก่อนแล้วนี่ตอนนี้นะครับเราเจอเพื่อนร่วมโลกเราแล้วเกือบไม่รอดเกือบเขาอ๋อเขาจะบินแล้วยูเอาบินเข้ามาเลยบินไหมไปสิลูกนี่ครับพี่นุเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับขยะเราขนมาแล้วเราต้องขนกลับด้วยเอาละครับการเดินทางเช้าวันที่7วันนี้ทีมสกูตเตอร์ของเราจะเป็นแนวหน้าในการสำรวจเส้นทางโดยพี่เบียร์เที่ยวจังเมืองและก็พี่ต้นนักรีพอร์ตนะครับหลังจากที่ส่งทับหน้านะครับก็คือพี่เบียร์กับพี่ต้นนำหน้าไปก่อนแล้วคราวนี้พวกเราก็จะออกเดินทางเหมือนกันโดยเรามีจุดมุ่งหมายของวันที่7นี้ก็คือสถานีแรกเราจะไปกินปูอลาสก้านะครับที่อำเภอเชียงดาวแค่คิดก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราออกเดินทางกันเลยโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราออกจากดอยผ้าห่มปกชาวคณะเราก็กิวลมด้วยกิวลมลานกลางเต็นท์กิวลมลานกลางเต็นท์กิวลมชาวคณะเราก็ตกลงกันว่าเราจะไปกินปูอลาสก้าซึ่งจูโอ๊ตฟ้าบินเลนก็ตั้ง GPS เรียบร้อยแล้วก็
แสดงกล้ามดาบจะโชว์นำหน้าด้วยหารู้ไหมว่าก่อนจะได้กินปูอลาสก้าพี่แก้วทัวร์กลับพาขึ้นดอยอ่างค้างครับขึ้นอ่างค้างแบบไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเนาะดีว่ารถพวกเราทุกคันพร้อมอยู่แล้วก็มันเป็นการเดินทางทริปแรกของวันมันก็เลยยังไม่ไอ้นี่เอาพี่พูดมาตั้งนานไม่ได้กดเรคคอร์ดอ่ะกดอยู่กดอยู่มึงก็ได้เสียเลยดูหน้าเสียเลยกูจะเผาฮาร์ดดิสก์ที่มึงฝากไปไหมไอ้พวกอ้วนๆบ้านเพื่อนก็สำหรับเพื่อนๆใครที่เคยขึ้นดอยอ่างขางเนาะก็น่าจะรู้กิตติศัพท์ของดอยอ่างขางนะครับนี่เป็นครั้งแรกของทัวร์ที่ขึ้นดีว่าเอาไอ้เจ้าเทเซอร์มาถ้าเป็น X-Mac นี่อาจจะขอไม่ได้อยู่แล้วพี่เพราะ X-Mac ซ่อมไม่เสร็จไอ้พวกไอ้ยี่ให้กูเท่บ้างได้ไหมสำหรับเดี๋ยวคิดสคริปต์ไกลจินแบบแม่ดีกว่าคัดก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายลงไม้กันเนาะถ่ายทำไมเอ้าพี่กดอาคัตเป็นหรอยังอ๋อต่ออยู่ใช่ไหมหน้าเสียอีกแล้วอ่ะมีแต่หน้าเสียวักจูนี่แต่เอครับเพื่อนๆหลังจากที่โจโดนพี่แก้วหลอกมาเนาะจะไปกินตัวร้านกาเลยจนมาขึ้นดอยอ่างขางยังไม่หายเหนื่อยเลยครับแต่ถ้ามาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มแหละเดี๋ยวจะเดินดูโรงเรือนดอกไม้กันสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันพี่มอนเกมนะครับผมอีกแล้วขับมาเกมอีกแล้วต้องเซอร์วิสรถกันนิดนึงรถเซอร์วิสก็นำไปนู่นรถเซอร์วิสไปถึงเชียงใหม่แล้วครับขอบคุณมากครับผมครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับพี่ใจดีร้านอยู่อ่ะร้านนิยมพาณิชย์ทุ่งข้าวพวงนะครับก็ได้อาศัยยืมประแจปากตายพี่เขาให้ช่วยแล้วก็เขาก็ช่วยขันให้อ่ะก็ตรงนี้มันจากอำเภอฝางจะไปเชียงดาวเนาะถ้าใครผ่านมาทางนี้ต้องการสินค้าพวกรถมอเตอร์ไซค์สามารถแวะได้นะครับหอจอกก็นิยมพาณิชย์ทุ่งข้าวพวงผู้ช่วยชีวิตรถพี่มอนเมื่อกี้ตามหลังเขาบีบแต่หาพี่โอ๊ตไม่มีหันอะไรเลย จะบอกว่าลงเขาหูอื้อหมดแล้วหนักคือพี่โอ๊ตก็ชะลอรอพี่มอนอยู่นะว่าช้าแต่พอเห็นพี่มอนข้างหลังรีบๆไกลๆก็เร่งความเร็วขึ้นเหมือนเดิมไอเราก็ตามไม่ทันไงคราวนี้ มันหมุนมาเลยอ่ะมึงโอเคพร้อมเนาะพี่มอนเนาะครับผมโอเคเดินทางกันต่อครับครับเพื่อนๆเรามาถึงกันแล้วปูอลาสก้าเชียงดาวเนาะแต่วันนี้เรามากับพี่แก้วตัวกำกับเราจะมาแบบธรรมดาง่ายๆไม่ได้ถ้าเราจะกินปูอลาสก้าเชียงดาวเราต้องขึ้นไปที่อ่างขางก่อนแล้วค่อยวนลงมาใหม่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตใช่ลงจริงๆต้องถ่ายขึ้นเชียงดาวอ่ะใช่แล้วก็ลงมานี่พี่ใหญ่ของเราทริปนี้นี่นะ
จะธรรมดาไม่ได้สั่งแค่จานเดียวพอนะครับผมไม่มีตังค์เยอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูราคาจานเดียวพอจบมันก็น่าจะจานเดียวแล้วครับพี่เกียวเขาไม่กินข้าวเหรอมีพวกข้าวจานเดียวจบก็เดี๋ยวก็กินข้าวด้วยกันนี่แหละจะเป็นไรกินไม่เป็นไรหรอกเอาละครับท่านผู้ชมนี่จานละถาดต้องขอบคุณป๋าแก้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรกินแล้ววันนี้มีจานเดียวมีแค่จานเดียวมีแค่จานเดียวมีแค่จานเดียวเลยตอนนี้น้ำจิ้มมันอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำจิ้มอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำจิ้มอะไรอร่อยเดี๋ยวมึงเห็นค่ะคืออะไรซีฟู้ดอยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนนะเทียบกับหน้ากับพี่โอ๊ตแล้วกันเนาะนี่ทำไมต้องเทียบกับหน้าด้วยพี่โอ๊ตอีกก็ว่าอยู่แต่ไม่เป็นน้ำนะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่แก้วนะครับที่พามารับถ่ายนี้นะครับอยากที่อยู่ที่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นสปอนเซอร์ด้วยที่มาเนี่ยที่มาเนี่ยมาเที่ยวที่เนี่ยเขาต้องมานี่อ๋อใช่ใช่สิวันนี้เขาต้องการนี้จ้าเอาให้ป๋าให้ป๋าเป็นคนเปิดก่อนพิธีเปิดให้ป๋าเป็นคนเปิดทำเอ้าเอาพุ่งไปดิเอาแล้วทำเหรอโอ้โหนายยกไว้ให้พี่เจ้าเลยบุ้มเอาไว้โอ้ไม่เป็นไรเอาไว้ว่าจะได้ชิมนะขออนุญาตเอาละครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านเพื่อนนะครับตัวใหญ่มากกุ้งตัวเดียวอิ่มไปทั้งเดือนพูดจริงใช่สาบานเพราะว่าต่อไปไม่มีตังค์ซื้อต้องอิ่มโอเคครับผมเอามาถ่ายแล้วก็เอาคืนเอามาถ่ายแล้วก็เอาคืนกินข้าวกันครับผมมาเจ้าของช่องอย่าพูดเลยวะไม่รู้อยู่แล้วพอจบปิดเพื่อนว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะแต่อดไม่ได้ดูดิดูขนาดเที่ยวกับซ้อนเนี่ยคือหาพี่โอ๊ตอีกหาปูอะไรนะใหญ่กว่าของพี่โอ๊ตอีกเดี๋ยวคืนนี้จะโชว์ศักยภาพคอยเดี๋ยวดูมันใหญ่มากครับมันใหญ่มากครับน้ำสั่งหอยมาตกตุกน้ำสั่งโอ้ยสุดยอดพอแล้วไม่ถ่ายแล้วขอกินแล้วก่อนนะครับเพื่อนๆฟ้าปิดเลนขอเปิดก่อนละกันโอ้โหผมก็กินวันนี้แล้วมันจะไปออกฤทธิ์อีก3วันพี่แป้ครับพี่แป้4ช่องเดี๋ยวจะว่าเรากินไม่เผื่อแผ่คำนี้กินแผ่ดูไม่ต้องทำอย่างนี้จะดีกว่าไหมแป้มึงไม่ต้องนึกถึงกูดีกว่าเสียดายอ่ะกุ้งไอ้ตัวล็อบสเตอร์คำใหญ่ๆมันหมุนแล้วเลยแต่กุ้งน้อยๆให้พี่แป้นะครับอ้ำกินกุ้งก่อนพี่แป้ชอบกินน้ำจิ้มหางกินวันนี้นะหางพี่แป้ครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาว่าพี่โอ๊ตไม่รักพี่แป้เหมือนกันถือกล้องแป๊บนึงมือกูเปื้อนเอาเหรออ่ะไม่เป็นไรถือเองได้เดี๋ยวหาว่าพี่โอ๊ตไม่รักพี่แป้นะพี่แป้นะผักสดมากครับนี่พี่แป้ผมดูดนิ้วให้เลยพี่เด็กคนรักไม่ได้จะฟังกันป่ะพี่แป้พี่แป้นี่พี่ใหญ่เราก็ฝากโอ้ยเอาของมึงเยอะ